สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมที่2ชามนะครับในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่น Minecraft Solo Leveling กันนะครับผมมาโอ้โห Solo Leveling อันนี้มันคือมังฮวานะครับชื่อดังมากๆนะครับผมซึ่งภารกิจของเรานะครับมันคือกลายเป็น Hunter Rank S ให้ได้นะครับและกำจัดเทวรูปมารให้ได้นะครับผมมันก็คือเทวรูปที่เป็นตัวปลอมนะอ่ะมาอันดับแรกนะครับตอนนี้เราได้ทำการเลื่อนเป็นฮันเตอร์แล้วนะครับพอเราเลื่อนเป็นฮันเตอร์ตอนนี้เรามีเลเวลแค่8นะครับซึ่งเราว่าการที่เราเป็นฮันเตอร์แรงค์ S ได้ต้องมีเลเวล100ขึ้นไปนะครับผมนะเลเวล8คือมันน้อยมากทุกคนเก็ทใช่ไหมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับแล้วตอนนี้อาจจะแหลกนิดนึงนะครับเพราะว่าม็อดมันเยอะจริงนะครับขนาดคอมผมก็ไม่ไหวทุกคนคิดดูดิคอมผมมันก็เก่าแล้วเนาะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อคอมใหม่ตอนนี้นะครับมาตัดไม้ก่อนดีกว่าครับปั๊บเฮ้ครับตอนเนี้ยเกตมันก็เปิดนะครับคือเราสามารถบุกเข้าไปในเกตได้แต่ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาบุกเข้าในเกตนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราตายเอานะครับเพราะในเกตมันอันตรายมากนะครับเดี๋ยวทุกคนรู้กันไว้นะเราต้องมีแบบชุดกอเหล็กสักระยะนึงก่อนนะครับไม่งั้นแบบบุกเข้าไปตอนนี้เหมือนแบบผงผางไปตายเออเฮ้ยเหล็กเจอแล้วมาเอาเหล็กก่อนเหล็กยังมีน้อยอยู่ครับไม่รู้ทำไมช่วงนี้เหล็กโคตรน้อยอันนี้นะครับอาหารเราก็ต้องกินโกโบลี่เป็นอาหารไปก่อนนะครับโอ้โหโคตรรันทดอะชีวิตอะอันนี้เอ้ยผมอัพสกิลแล้วอัพได้ตั้ง9พอยต์อัพไป9พอยต์ก็อัพนี่เลยครับอัพไปดิอัพพาวเวอร์แล้วกันดิพาวเวอร์ยับยับพาวเวอร์สปีดครับสปีดกับพาวเวอร์น่าจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งแจ๋วสุดครับตอนนี้นะครับเราก็มีแบบว่าเหล็กแน่เยอะพอสมควรแล้วนะครับพอที่จะสร้างชุดเกราะได้เต็มยศแล้วมั้งผมคิดมาไหนดูดิปึ๊บปึ๊บเหลือหมวกตอนนี้ครับถึงเวลาที่ขึ้นข้างบนกันหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าของเราครบแล้วแต่อาหารคือไม่มีเลยแบบพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับอาหารเป็นสูตรมากนี่ไงแตงโมมันมีตังโมให้กินก็ยังดีครับปึ๊บโอเคครับแล้วตอนนี้ผมมีสกิลพอยต์ใหม่ด้วยโอ้โหอันนี้คือเราสามารถอัพสกิลพอยต์ได้นะครับแบบว่าโจมตีแรงขึ้นโจมตีเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับคุณดูดิเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยบวก5สตามิน่านี่เอาแบบโจมตีเลยครับเรียบร้อยครับเห็นไหมเราแบบว่าอัพสกิลได้รัวๆครับตอนนี้โคตรโซโล่เลเวลลิ่งตอนนี้ผมอยู่ในเกม MMO อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราอ่ะของฟูลพอตัวแล้วไปบุกเกตกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะทำการเริ่มบุกเกตให้น้องๆดูนะครับต้องหาเกตก่อนว่าเกตเปิดตรงไหนอ่ะผมจำไม่ได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็คือเกตนะครับเมื่อเกตเปิดแล้วก็ทำการเข้าไปในเกตได้นะครับตอนนี้เราทำการเข้าเกตแล้วนะครับผมมาเข้าเกตมาแล้วโหเปิดมาเจอตัวอะไรเนี่ยไอรอนจอครับเป็นหมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมว่าผมยังสู้ตัวมอนสเตอร์ในเกตยังไม่ได้เลยว่ะมอนในเกตมันโหดเกินโอ้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 สวย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 โอเคโอเคออกไป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 โอเค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 ค่อยๆตีครับค่อยๆตีครับค่อยๆค่อยๆตีครับค่อยๆตีครับโอ้โหมอนในเกตมันโหดมากผมเข้าแป๊บเดียวผมเกือบตายแล้วอ่ะต้องแบบเล่นแบบเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมไม่งั้นไม่รอดจริงนี่ขนาดแบบผมคิดว่าผมน่าจะอัพเวลมาระดับนึงแล้วนะเจอมอนสเตอร์ในเกตปุ๊บกูไปเลยอ่ะโหอัพนี่หน่อยแล้วกันครับอัพบวก1เลือดเอ้ยเบลอ๋อตัวนี้เบล22ว่าดิมันสู้อย่างยากเอ้ยต้องค่อยๆตีครับนี่จะบอสหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเราก็ต้องทำการขโมยพวกคริสตัลพวกนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องอะเนาะก็คือแบบคริสตัลพวกเนี้ยมันเอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับเป็นมานาคริสตัลนะครับนะแบบพวกนี้มันเอาไปขายได้ไงเวลาเราเข้าเกตเราก็ต้องมาขโมยพวกนี้เพื่อเอากลับบ้านนะครับแต่มุมตัวเนี้ยเวล47เวล P47 เลยว่ะอ่ะไม่เป็นไรเราตบแบบนี้เรื่อยๆครับเวล47แล้วไงอะเราแบบว่าโหดก่อนเราโหดก่อนเรียบร้อยครับแมงมุมไปโอเคตอนนี้เราเคลียร์เกตไปเกตนึงแล้วนะครับแค่เกตเดียวไม่เคลียร์ทั้งลากเลือดเลยอะนี่ทางอะไรอะทางโอ้แม่เจ้าโว้ยโอ้แม่เจ้าโว้ยนี่มันบอสตัวจริงผมว่าผมจะลองสู้กับมันดีไหมคือถ้าเกิดลองตบนี่ผมว่าไม่น่ารอดอ้อเอาล่ะในเมื่อเจ้าเป็นคนที่มีความกล้ามันข้าจะให้พลังกับเจ้าไปโอ้ยเออหนังสืออะไรอ่ะหนังสือฮะหนังสืออะไรวะไหนขอลองใช้ดิอ๋อหนังสืออันนี้น่าจะเป็นหนังสือที่เอาไว้ซัมมอนมอนเตอร์นะครับอ่ะผมน่าจะใช้หนังสือนี้พอได้อยู่ไหนซัมมอนจงตื่นเคเอาเว้ยไหนจงตื่นไหนเอาไปเอาไปจงตื่นเอาวะให้มันได้อย่างนี้ดูวะดาบนี้ผมให้แล้วกันนะไหนอันเชิญอีกตัวนึงจงตื่นแกไม่แมนให้มันได้อย่างนี้ดูวะโอเคครับตอนนี้ผมมีความสามารถพิเศษของผมแล้วนะครับก็คือว่าเป็นการอันเชิญนะครับอันเชิญมอนสเตอร์นะครับหรือว่าตอนนี้เรากลายเป็นนีโคแมนเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นสายนีโคแมนเซอร์ไอ้น้องเฮ้ยถ้าเรามีอาวุธในตัวด้วยครับอาวุธในตัวเป็นแดกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นแดกเกอร์ที่เอาไว้กำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับโอเคมาทีนี้ผมอยากได้ตัวอื่นด้วยเนี่ยได้แค่นี้แบบมันยังไม่พอว่ะกองทัพซอมบี้ของเรามันต้องเยอะๆครับต้องเน้นแบบเน้นกองทัพเยอะๆเลยน้องมาขออีกสักเกตไหนเกตนี้มันจะขนาดไหนซอมบี้วอริเออร์ผมตามมาแล้วน้องดีคอมานี่ไงโดนใครครับไอ้ไงโดนลำอุ้ยมีพวกกอบบินกับไอรอนจอวูฟครับหมาป่าโง่ๆกับกอบลินโอเคโดนลำ
เฮ้ยก๊อบบินวะมาตีโดนกองทัพเงากูไล่ซัดไอ้น้องเรียบร้อยครับตัวนี้น่าจะตีแรงมากครับแต่ที่ผมคิดไว้คิวเลือดนิดนึงแล้วกันนะไหนสไปเดอร์บอสไปกองทัพเงาลุกมันลุกพ่อปาบ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 โดนกองทัพเงาผมลุมเขาเรียกว่าลุมสหพันธมิตรอันนี้เขาเรียกว่าลุมนิดหน่อยครับป่ะเก็บของกลับบ้านโอเคมาใช้วิธีเดิมครับถ้าเกิดสู้ไม่ได้ก็วิธีง่ายสุดครับวิธีลูกผู้ชายวิธีเขาเรียกว่าวิธีซัดผ่านรูไอ้น้องนี่ไอ้น้องวิธีซัดผ่านรูวิธีแบบลูกผู้ชายมากแต่แบบมันก็ต้องเอาตัวรอดอะเนาะเอ้ยตบสเกลตันก่อนครับสเกลตันนี่มันตัวยิงได้ไงมันตีเราได้ตัวเดียวตัวอื่นตีเราไม่ได้ตีกูซัดวิธีลูกกูซัดได้วิธีลูกผู้ชายตอนนี้แบบรู้สึกว่ามอนเตอร์เวลมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นมอนเตอร์เวลแบบ37เนี่ย35เยอะขึ้นจัดเลยอุ้ยผมตีมันแบบลดแค่4ลดแค่3อ่ะคุณดูดิตีโคตรลดตีผมตีมันลดโคตรน้อยอ่ะสมแล้วครับที่เป็นมอนเตอร์แบบด่านหลังๆและแรงโคตรกว่าเดิมเยอะสงสัยต้องอัญเชิญทหารเงาแล้วทหารเงามาเอ้าทหารเงากูหายสวยละตอนนี้ทหารเงาหายโอ้โหอัญเชิญทหารเงาไม่ได้โคตรซวยตอนนี้โคตรซวยมาต้องอัญเชิญสเกลตันมาสักตัวก่อนแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าทหารเงาผมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคแปลว่าผมน่าจะต้องเก็บสะสมของไว้นะครับทหารเงาต้องเรียกใช้แบบจำเป็นเท่านั้นน่ะไม่งั้นไม่สามารถเรียกใช้ได้โอ้โหทหารเงากูโอ้โหนี่ดาเมจรถทีละ3เรียบร้อยนะครับเราได้รูสโตนมาครับโอเคเมื่อเราใช้รูสโตนนะครับรูสโตนเนี่ยเมื่อเราแบบว่าใช้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ท่าสกิลพิเศษมาด้วยนะครับเนี่ยผมได้สกิลแดชมาเนี่ยซึ่งเวลาผมกดใช้สกิลเนี่ยไม่ได้แบบเป็นสกิลให้เราใช้นะครับอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ผมใช้สกิลเนี่ยแดชอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถแดชได้มาถึงเวลาบุกเกตกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีท่าเพิ่มเข้ามาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูท่ากันนะครับท่าแรกคือไฟบอลนะครับก็คือเมื่อเรากดใช้โจมตีนะครับไม่ทำการใช้ไฟบอลโจมตีศัตรูนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้อัซเซอรี่เพิ่มมานะครับเป็นไนท์ชั่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้เราสามารถจบโซโล่เลเวลลิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับกระจับนี่เอ้ยนี่อะไรเราฮะนี่ดูนี่มาบุกเกตแต่ละอย่างนี่คือแบบบุกยากมากเดี๋ยวนี้นะเกตไม่ได้ง่ายๆนะครับผมว่าเกตหลังๆนี่แบบเริ่มยากมากเอ้ยเนี่ยมอนเตอร์แบบเลเวล100กันอ่ะคือมันเถื่อนจริงด้วยทุกคนมอนเตอร์เลเวล100อ่ะไม่ธรรมดามาไอ้น้องอันที่ผมมาเจอรูอะไรอีกแล้วอ่ะเหมือนเป็นรูอะไรสักอย่างนึงนะครับอิกลิสเป่งละไม่มีทหารมีทหารเงาไหมดีคอไม่มีสักตัวไหนขอดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าโอเคพอสร้างทหารเงาได้อยู่ครับสร้างเลยแล้วกันนะ5 minutes later ตอนนี้จะพอไหวอยู่มั้งอิกลิสไม่มั่นใจเหมือนกันครับต้องลองดูไหนอิกลิสลุมมันทหารเงาอิกลิสเป่งมาไหนอิกลิสซัดเลยซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับตอนนี้เรียบร้อยว้าวเรียบร้อยครับปรับอิกลิสไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แน่เราได้อิกลิสมาแล้วนะครับแต่น่าจะอัญเชิญทหารเงาไม่ได้นะเอ้ยอันนี้มาแทนอิกลิสแล้วนะครับ Fallen Hero นะครับหรือว่านักรบสุดโหดของเรานะครับ Fallen Hero มาก็น่าจะมาแทนอิกลิสได้อยู่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่โหดพอตัวตอนนี้นะครับเราทำการเช็คนี่ก่อนดีกว่านะครับผมนะแล้วตอนนี้ผมได้นี่มาครับเป็นคาสคาดแดกเกอร์นะครับก็คือเป็นแดกเกอร์ที่พระเอกใช้นะครับในการต่อสู้นะครับก็คือเป็นแดกเกอร์แบบอันดับต้นของพระเอกนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มี Hunter Measurement นะครับผมได้แรง Aเพิ่งแรงเองเหรอ5 minutes later มาครับมาดูมันเจอไม่ชอบเมนครับได้แรง S โอเคแรง S แล้วผมว่าน่าจะแบบระดับโปรและแรง S อันนี้น่าจะเป็นเกรดสุดท้ายนะครับที่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วตอนนี้เราน่าจะเจอกับซุปเปอร์บอสนะครับหรือว่าบอสตัวที่โหดที่สุดนะครับที่เราตามหามานานไอคนที่ทำให้เรากลายเป็นแบบนี้มาเขาเดินฆ่าผู้ลูกกระจอกก่อนดีกว่าผู้ลูกกระจอกมันเยอะแท้โอ้การรัวA few moments later ครับครับเราได้ทับสกิล Dragon Scream นะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่น่าจะใช้ได้อะเออไม่รู้ว่าใช้ได้ขนาดไหน Dragon Scream นะครับหรือว่าสกิลท่าโจมตีของมังกรหรือเปล่านะครับเฮ้ยนี่มันนี่ไงเจอแล้วไอ้ Ghost Statue โอเคครับเรียบร้อยมาตอนนี้เราก็ปรับ Ghost Statue ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้ว Ghost Statue หรือว่าไอ้ตัวรูปปั้นมังรูปปั้นราชานะครับตอนนี้ผมก็ขี่รูปปั้นราชาที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เป็น Hunter Rank S จริงรูปปั้นมันก็ไม่ได้เขี่ยยากนะเอาตรงๆมันแบบมันไม่ได้เก่งอะถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องมันอะเออโอเคครับตอนนี้เราเขี่ย Ghost Statue เสร็จแล้วนะครับจบโอ้โหในที่สุดโซโล่เลเวลลิ่งของเรานะครับก็ได้ล้างแค้น Ghost Statue แล้วแม่ป่ะท่านี้ก็ถือเป็นอันเคลียร์โซโล่เลเวลลิ่งนะครับก็อย่าให้เล่นมอดไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับแต่มอดนี้คือมันไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้แหละนะแค่ฆ่าอิกลิสแล้วก็ตีไอ้ตัวนั้นฆ่าอิกลิสแล้วก็ตีลูกปั้นจบมอดมันน้อยอ่ะ